สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการยกเลิกคําเตือนของเกมและอัดทั้งหลายแหล่ที่อยู่ใน Facebook กันนะคะ,ะวิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะตอนนี้สำหรับ iPhone, iPad แล้วก็ Android นะคะส่วนแล็ t ท็อปกับ d e s k ์ท็อตอนนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีวิธีการวิธีการวิธีนี้นะคะยังไม่สามารถทําได้แต่ว่าใน iPad กับไอมันแต่ว่าสำหรับในโน้ตพกโน้ตบุกกับ l a p t ท็อปนะคะสามารถทําได้ด้วยวิธีการบล็อก หลังจากที่มีคนมาขอเราเล่นเกมด้วยนะคะแต่ว่าวิทีนี้จะใช้สำหรับยกเลิกทั้งหมดได้เลยนะคะโอเคอันดับแรกนะคะจะต้องเข้าไปในก่อนที่ของเราเฟซบุ๊กของเรานะคะเรามาจะขึ้นมาที่หน้านี้หน้าของเราจะมีคําว่าที่ชอบของเราไว้มีกลุ่มมีเพจอะไรต่างที่เราตั้งไว้นะคะเราจะลงมาที่คาว่า setting นะคะแล้วเราก็เลือก account setting นะคะตัวที่3จากข้างล่างนับไปนะคะตัวนี้เข้าไปปุ๊บเราก็จะเข้ามาใน setting นะคะแล้วสิ่งที่เราต้องการนะคือคำว่า apps apps ตัวนี้นะคะอุ๊บกดผิดแอปตัวนี้นะคะโอเคแล้วเราก็เข้าไปที่ platform นะคะตัวนี้แพลตฟอร์ platform. ตรงนี้มันก็จะเขียนว่า Game Invite and p p p Notification มันถามว่าคุณต้องการที่ต้องจะได้รับคำเตือนสำหรับเกมและแอปหรือไม่นะคะแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราต้องตอบโ no. นก็แก้ไปเลยค่ะแล้วเกิดมีใครม่ของใครมีคำว่า Yes อยู่ก็แก้เป็น No ซะนะคะแล้วตอนนี้คุณก็จะไม่ได้โดนจะไม่โดนหลายคำเตือนจากเกม,มนะคะสำหรับบางคนยังหาไม่เจอว่าเซตติ้งอยตรงไหนนะ ให้ดูคำนี้นะคะกดคำว่ามอตรงนี้ข้างล่างเนี่ยค่ะทางขวามือเนี้ยมอตรงนี้มัน,มนมจะขึ้นมานะคะถ้าเพื่อนๆพ <ๆ S 2> ืบางคนทําแล้วทําไมยังไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ยงว่างแล้วพี่จะมาตอบให้ว่าทําไมทําไ,ไม่ได้แล้วเ,เกิดทําอันนี้เข้าไปแล้วปุ๊บไม่มีแล้วค่ะโกงเกมในคะเนี้ไม่ปวดหัวแล้วไม่ต้องมาเห็น notification นใต่อไปนะคะ โอเคหวังว่ามันคงมีประโยชน์กับใครลหลายคนนะคะสวัสดีค่ะ